คณะศรัทธาวัดมณีไพรสนตั้งโรงทานแจกอาหารและน้ำดื่มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะที่บริเวณหน้าวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะศรัทธาชาวชุมชนมณีไพรสนร่วมกับวัดมณีไพรสนโดยพระครูประกาศบุญญากรเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสนและผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินสมทบในการจัดตั้งโรงทานและแจกอาหารพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560โดยมีคณะศรัทธาวัดมณีไพรสนร่วมกันทำอาหารก๋วยเตี๋ยวแห้งให้แก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาพร้อมด้วยน้ำดื่มแจกแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาจนถึงเวลา12 นาฬิกา